ที่จังหวัดนครพนมในห้วงนี้แม้บางหมู่บ้านจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเนื่องจากฤดูฝนมาช้ากว่าทุกปีไม่สามารถทำการเกษตรได้แต่สำหรับชาวบ้านตาลตำบลนาว่าอำเภอนาว่าถือเป็นช่วงโอกาสทองเนื่องจากเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวในไทยทำอาชีพแปลกตามฤดูกาลทั้งจับตุ๊กแกไส้เดือนปลิงส่งขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมมานานกว่า30ปีโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวเป็นฤดูการจับตุ๊กแกที่กำลังมีขนาดพอเหมาะเพื่อแปรรูปส่งขายหลังชาวบ้านพักการล่าตุ๊กแกมาตลอดทั้งปีโดยก่อนถึงฤดูฝนระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีชาวบ้านตาลจะออกล่าตุ๊กแกส่งขายให้นายทุนมีตัวแทนชาวบ้านเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลางรับซื้อตัวสดในราคาตัวละ 20-40 บาทแล้วแต่ขนาดจากนั้นจะนำไปทำการแปรรูปอบแห้งส่งขายให้นายทุนราคาตัวละ 50-80 บาทตามขนาดเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนเชื่อว่านำไปปรุงเป็นส่วนผสมของยาจีนเป็นยาชูกำลังมีออเดอร์รับซื้อไม่อั้นทำมานานกว่า 20-30 ปีบางครอบครัวขยันสร้างรายได้เดือนละนับแสนบาทส่วนเงินหมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ปีละหลาย10ล้านบาทหลังจากหมดฤดูการจับตุ๊กแกจะพักล่าตุ๊กแกเพื่อให้มีการขยายพันธุ์และจะหันไปทำอาชีพล่าปลิงอบแห้งขายตามฤดูการหมุนเวียนตลอดปีทำให้มีการจ้างงานในพื้นที่ครบวงจรตลอดทั้งปีเสียบค้านนะครับเสียบค้านหน้าเนาะครับเสียบค้านหน้าค้านหลังถึงครับผมใส่ยังเข้าไปอีกครับใส่ไม้แผ่นนี่ครับครับผมถึงให้มันกางออกครับผมนายสวัยโคตรบินอายุ55ปีชาวบ้านตาลใหญ่ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอาชีพแปรรูปตุ๊กแกส่งออกขายเล่าว่าตุ๊กแกที่รับซื้อสดจะนำมาแปรรูปโดยชำแหละเอาเครื่องในออกส่วนอื่นยังต้องอยู่ครบจากนั้นจะช่วยกันในครอบครัวทำคนละหน้าที่แปรรูปอีกคนนำตุ๊กแกมาขึงใส่ไม้แบบตามขนาดโดยมีการวัดขนาดความกว้างส่วนใหญ่จะมีขนาดตัวละ 12-15 เซนติเมตรจากนั้นจะใช้เหล็กหนีบขึงให้หนังตุ๊กแกตึงขึงขาทั้ง4ข้างออกรวมถึงมัดหางใส่ไม้เป็นก้านยาวก่อนนำไปอบรมควันประมาณ1คืนให้แห้งไม่ให้เกิดปัญหาเน่าเสียเวลาแพ็คส่งไปขายถือว่าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่ละวันมีการแปรรูปวันละ400-500ตัวโดยมีทั้งรับจ้างแปรรูปตัวละประมาณ 7-10 บาทส่วนขายสดตัวละ 30-40 บาทตากแห้งตัวละ 50-60 บาทตามขนาดแต่ละเดือนหักค่าใช้จ่ายแล้วสร้างรายได้ดีพอสมควรไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000-20,000 บาทมีเงินสะพัดในหมู่บ้านวันละนับแสนในช่วงฤดูร้อนส่วนมากจะทำเรื่องตามเริ่มฤดูก็เดือนมีนาถึงกรกฎาคมมิถุนาไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจับมาถึง30ปีแล้วอ๋อ30ปีก็ไม่มีสูญพันธุ์ไม่มีสูญพันธุ์ก็แบบนี้มาตลอดครับมาตลอดรูปแบบนี้บางจุดก็มีนายทุนบางจุดก็มีห้างหุ้นส่วนเข้ามาแต่ตัวนี้เป็นระบบวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านคือเรามาจัดตั้งสมาคมธนาคารต้นไม้นครพนมขึ้นมาตั้งแต่ปี2555ก็ดีพอดีมารวมกลุ่มกันแล้วให้สมาชิกนำตุ๊กแกที่อบแห้งมาขายที่ศูนย์เมื่อขายที่ศูนย์แล้วก็ติดต่อทางนายทุนก็มาซื้อเอาตามราคาที่ประกาศ